การที่จะมีวิชั่นสเตทเมนต์ขององค์กรจริงๆมันต้องใช้ผู้บริหารก็เป็นโมเดลที่ใช้ได้เลยค่ะเอาอันนี้เป็นโมเดลให้เขาไปอาจจะเร็วขึ้นนะคะวิชั่นของทางFHI ของพี่ก็คือเราเวลานี้เราเป็นผู้นำอยู่แล้วในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนะคะแต่ว่าเราจะตอกย้ำความเป็นผู้นำของ INGO ในด้านวิจัยควบคุมป้องกันและรักษาโรคติดต่อเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกต่อไปนะคะพี่จะไม่บอกว่า3ปี5ปีเพราะเรานำอยู่แล้วแต่เราต้องการจะคิดระดับนี้กันเรื่อยสำหรับมิชชั่นภารกิจของเรานะคะเนื่องจากตอนนี้เงินทุนสนับสนุนของทาง FHI เนี่ย USAID จะเป็น major donor ของเราถ้าเรายังรีไลน์ออนเขาคนเดียวเนี่ยพี่คิดว่ามันเสี่ยงเกินไปเพราะฉะนั้นมิชชั่นของพี่ก็คือพี่ต้องการจะเพิ่มแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนให้เราทำงานทางด้านวิจัยและสาธารณสุขศาสตร์ในเอเชียแปซิฟิกต่อไป donor ก็อาจจะเป็นทาง UNบิลเกตนะคะแล้วก็จะมีทางยูโรเปียนยูเนียนนะคะเราต้องการสนับสนุนโลคอล NGO ที่สามารถจะผลักดันโครงการที่เราได้รับมอบหมายมาเนี่ยให้เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจาก เราเนี่ยได้รับเงินมาแต่เราไม่สามารถลงไปทำงานได้เราจำเป็นจะต้องใช้ implementing agency หรือเราเรียกว่าโลคอล NGO เนี่ยมาทำงานให้เราแล้วเราจะเป็นคนมอนิเตอร์เขานี่คือภารกิจของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องสนับสนุนโลคอล NGO ให้มีความสามารถนะคะในการที่จะปรับการโครงการของเราให้รับต่อไปเรื่อยๆ Vision ที่3ของเราคือเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีความสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการที่เรามีโรคใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็เพื่อที่จะแข่งกับINGO อันอื่นนะคะเราจำเป็นต้องมีบุคลากรของเราเนี่ยที่ดีและมีศักยภาพที่จะทำงานของเราเนี่ยให้เป็นไปตามเป้าหมายได้เพื่อเราจะต้องคีพทำเราจะเรียกว่า capacity building ของเราเนี่ยตลอดภารกิจที่4คือการนำเทคโนโลยีมาสร้างเครือข่ายภายในและภายนอกองค์กรให้สามารถครอบคลุมประเทศต่างๆได้ได้เปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระบบ IT ของเรายังไม่ค่อยที่จะก้าวหน้าเท่าไหร่นะคะพี่มีความรู้สึกว่าถ้าเราได้มีเทคโนโลยีมาทำให้อินเทอร์เน็ตของเราแล้วก็เราสามารถสื่อสารกับองค์กรหรือแลกเปลี่ยนในด้านความรู้และประสบการณ์แล้วครอบคลุมไปcountry office ของเราอีก10ประเทศในเอเชียแปซิฟิกได้มันจะทำให้เรามีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นสำหรับอันที่5นี่คือเราจะต้องการเป็นผู้นำทางด้านการปรับการเนี่ยให้สังคมยอมรับนะคะและเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 4-5 โรคของเราที่เราทำอยู่เนี่ยให้เขามีชีวิตที่มีความสุขและเขามีความรู้สึกว่าบางเขายังอยู่กับพวกเราได้อย่างมีความสุขเขายังใช้ชีวิตอย่างปกติอยู่ได้นะคะเพราะเวลาเขาป่วยมากๆเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากฆ่าตัวตายเขากลัวสังคมรังเกียจเขานะคะแต่เราพยายามจะจัดการโปรโมทตรงนี้ว่าให้สังคมยอมรับว่าการที่เขาป่วยเป็นเอดเนี่ยถึงอยู่ร่วมกันตามปกติมันไม่ได้ติดตัวเพราะมันจะติดทางการร่วมเพศเท่านั้นนะคะและอะไรที่เป็นเพื่อนี่คือเป้าหมายของพี่โกนะคะที่ต้องการอันแรกต้องการเงินทุนสนับสนุนประมาณ50ล้านดอลลาร์จากแหล่งเงินทุนไม่น้อยกว่า3องค์กรตอนนี้เรามี1 หรือ 2เราต้องการจะเป็น3เป้าหมายที่2เราต้องการเพิ่มประเทศในเครือข่ายของเราจาก10ประเทศเป็น14เราเคยมี14ประเทศแต่อีก10ประเทศคือฟิลิปปินส์อีสติมอร์และของโครงการในประเทศไทยเนี่ยเงินทุนเราได้หมดไปเมื่อปีที่แล้วของ Impact Project เราได้มา10ปีแล้วเราก็จบตอนนี้เรากำลังเราต้องปิดมันไปชั่วคราวแต่เราคิดว่าภายในปีหน้าหรือปีต่อไปเมื่อมีโครงการในประเทศเหล่านี้เกิดขึ้นเราจะเข้าไปบินและเราคิดว่าเราจะต้องชนะได้สำหรับอันที่3นะคะเราต้องการจะ
เหตุผู้ป่วยจากการติดเชื้อที่เราออกไปให้ความรู้แล้วก็ช่วยเขาให้ความรู้ในด้านการป้องกันนะคะแล้วก็ให้ความรู้ในเอ็ดดูเคทเขาว่าทำยังไงถึงจะไม่ติดเชื้อเนี่ยลดลงไปประมาณ 10% จากที่เป็นอยู่ที่ปัจจุบันอันนี้ก็คือ Balance Scorecard ก็เอารูปแบบของที่อาจารย์สอนนะคะแล้วเอา Strategic Objective ของเราแล้วก็ Measurement Tool ของเราเข้ามาแมทช์เลยสำหรับทาง Financial Perspective เนี่ย Strategic Objective ของเรานี่คือเราต้องการทำคือการเขียน Proposal และนำเสนอ Proposal ให้กับแหล่งเงินทุนก็คือพวกโดนเนอร์ต่างๆเนี่ยแล้วเป้าหมายของเราก็คือถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยจำนวนเงินทุนที่ของเราจะได้รับเนี่ยก็คือประมาณ30 ล้านเดือนก็เป็น50 ล้านมีหน้าต่อไปปี51อ๋อโอเคค่ะอันนี้เป็นปี51สำหรับปี52 53นี่จะอยู่อีกหน้าหนึ่งนะคะอีกอันหนึ่งสำหรับในทางด้านการเงินนะคะเราต้องการได้งบประมาณสำหรับงานวิจัยและโครงการตัววัดของเราก็คือเราจะได้ revenue เพิ่มขึ้น 2% ในทุก